ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อาคารอเนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์โดยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีก่อนนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติจากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเสด็จดีจอมราชาสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศซึ่งในส่วนภูมิภาคนั้นที่สำนักการประชาสัมพันธ์เขต1จังหวัดขอนแก่นนางปรีกมลถนอมศักดิ์ชัยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1นำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต1อำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อความจงรักภักดีมุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นางระพีพรมีสะอาดผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีครับนางสาวเจริญศรีหงประสงค์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายสำคัญของรัฐบาลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ